ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพำนักพักอาศัย30,000 วันพรันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่เที่ยงทนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามทำความบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างตลอดกาลขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศ2สถานีคือสถานีวิทยุพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์เวลา17:00ถึงเที่ยงคืนนู่นซึ่งมี
พ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายอีกสถานีหนึ่งก็คือเวทวัดฝายหินระบบ FM 104.5 อันนี้เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์องค์พระธาตุดอยสุเทพทุกวันไม่มีหยุดทุกคืนทุกคืนแต่วัดฝายหินนี่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มี5วันอย่างตอนนี้ก็โอ้นี่ที่นี่5ทุ่มครึ่งที่เมืองไทยก็ตีห้าครึ่งเดี๋ยวรายการนี้ก็จะไปออกตอน8นาฬิกา ไอคอกไอแคก ตอนนี้ต้องปุ้มปุ้ยหน่อย อากาศเย็นลงเนี่ย8องศาแล้วเนี่ยตอนนี้ขณะที่กำลังพูดอยู่นี่เนี่ย8องศาเซลเซียสตอนกลางวันนี่ดีหน่อยวันนี้สูงสุด18องศานะวันนี้สูงสุดขึ้น18องศาแต่มาตอนกลางคืนนี่เย็นอีกแล้วป้องกันกันไปไม่ให้เป็นหวัดเป็นไอด้วยนี่ไอมานิดหน่อยละไอมานิดหน่อยละแต่ถ้าเป็นหวัดเดี๋ยวเสียงไม่ออกเพราะว่าที่นี่มันมีถ้าไปโดนฝนก็ไม่ได้อีกนะที่นี่นี่ฝนตกเกือบจะทุกวันนะอย่างมันจะเว้นก็วันสองวันไม่เกิน3วันตกอีกแล้วตกฝนตกทั่วในประเทศไอร์แลนด์นี่จึงไม่มีฤดูฝนเนี่ยเพราะมันตกตลอดปีอย่าไปว่าฤดูนั้นฤดูนี้เป็นฤดูฝนไม่ได้ปีหนึ่งตกฝนตกอ่ะ300วันเลยนะ300กับอะไร22สักอย่างหนึ่งเนี่ยมันปีหนึ่งมี365ใช่ไหม365มันหยุดไปประมาณ50วันน้องนั้นฝนตกด้วยอ้าวคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชมาแล้วเป็นท่านแรกวันนี้โมทนาโมทนาสาธุนะตื่นแต่เช้าเลยเนี่ยนี่กำลังตีห้าครึ่งนะมาให้กำลังใจผู้จัดรายการเวลาตรงกันข้ามถ้า6โมงเช้าที่นี่ก็6โมงก็เที่ยงวันแล้วที่นี่เที่ยงคืนที่เมืองไทยก็จะ6โมงเช้าอย่างเงี้ย6ชั่วโมงต่างกันเอาละวันนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกยังอยู่ในสุญญตาวรรคซึ่งเป็นวรรคที่3ของอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายอุปริปันนาตพระสูตรเล่มที่14ฉบับมหาจุฬานะปกสีฟ้าปกสีฟ้ามหาจุฬา อยู่ที่หน้าที่248
หน้า248นะหัวข้อเหรอหัวข้อก็คือ215ข้อ215นี่นับจากหนังสือเล่มที่14มานะเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็จะในแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีหลายหัวข้อในแต่ละเรื่องมีหลายหัวข้อก็เรียงกันมาก็เป็นเรื่องทันตะภูมิสูตรสูตรว่าด้วยการฝึกตนที่ฝึกดีแล้วตนที่ฝึกดีแล้วมาถึงตอนนี้ข้อที่116ก็เป็นเรื่องของท่านพระสมอินสอนอ่องเข้ามาแล้วสาธุสมอินสอนถ้าเป็นพระต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีก็เป็นพระเพราะว่ามีแต่ชื่อนะครับต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนสุริยันท่านอาจารย์สุริยันคำปา FC ตัวจริงวัดพระธาตุดอยสุเทพมาแล้วสาธุสาธุครับผมกราบนมัสการครับพระอาจารย์เหมือนกันดอยสุเทพเป็นยังไงบ้างเนาะหลังอัฐมีบูชาหลังอัคนีมานี่เมื่อวานนี้อัคนีบูชาวันที่30ตรงกับวันที่30เสร็จแล้วก็8ค่ำแรม8ค่ำ เช้านี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีเดินไปปฏิบัติศาสนกิจจังหวัดน่านครับโอ้สาธุหลวงพ่อก็ไปต่างจังหวัดบ่อยไปกรุงเทพก็บ่อยเนาะศาสนกิจระดับภาคอันนี้รองภาคเจ็ดก็หลายไปจังหวัดต่างๆภาคต่างๆทั่วประเทศไทยก็มีงานก็ภาคนั้นมีงานภาคนี้มีงานก็ไปจังหวัดน่านก็เป็นภาคหกเดินทางครับเดินทางเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจจังหวัดน่านครับเมื่อเนี่ยก็เดินทางไปบางทีก็ไปรถบางทีก็ไปเครื่องบินไปไกลต่างจังหวัดก็ไปเครื่องบินโมทนาสาธุกิจโมทนาสาธุกิจกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นพระผู้ใหญ่พระเถระผู้ใหญ่ก็มีศาสนกิจมากนำพักก็ไปพักนั้นพักนี้สูตรอะไรทันตะภูมิสูตรสูตรที่ว่าด้วยภูมิคนที่ฝึกดีแล้วคนที่ฝึกดีแล้วมาถึงข้อ216วันนี้พุทธองค์ตรัสว่าอัคคิเวสนามีภูเขาใหญ่อยู่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมสหายสองคนออกจากบ้านหรือนิคมนั้นแล้วจูงมือกันเข้าไปยังที่ที่ภูเขาตั้งอยู่สหายคนหนึ่งยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างสหายคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปบนภูเขาสายสองคนที่ยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างจึงกล่าวกับสหายผู้ยืนอยู่บนภูเขาเบื้องบนอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยท่าน
ยืนอยู่บนภูเขานั้นมองเห็นอะไรบ้างว่างั้นนะสหายผู้ยืนอยู่บนภูเขานั้นตอบอย่างนี้ว่าเพื่อนเพื่อนเอ๋ยเราเนี่ยยืนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสะโบกขรณีอันน่ารื่นรมสหายผู้เป็นผู้ยืนอยู่ที่เชิงเขาเบื้องล่างนั้นก็กล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยเป็นไปไม่ได้ที่ท่านเป็นอยู่ยืนอยู่บนภูเขาแล้วจะพึงมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศและสะบุคลณีอันน่ารื่นรมได้สหายผู้ยืนอยู่บนภูเขาก็จึงกล่าวว่าลงมายังเชิงภูเขาเบื้องล่างแล้วจูงสหายคนนั้นให้ขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นให้พักเหนื่อยสักครู่หนึ่งแล้วพึงกล่าวอย่างว่าเพื่อนเอ้ยท่านยืนอยู่บนภูเขานั้นมองเห็นอะไรบ้างสหายคนนั้นตอบว่าเพื่อนเอ้ยเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้ภูมิประเทศและสะบกขรณีอันน่ารื่นรมสหายผู้ที่ยืนไปก่อนแล้วนั้นกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยเรารู้คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้บัดนี้เองว่าเพื่อนเอ๋ยเป็นไปไม่ได้ที่ท่านยืนอยู่บนภูเขาแล้วจะพึงมองเห็นสวนป่าไม้ภูมิประเทศและสะบุคลณีอันน่ารื่นรมได้และสหายผู้ขึ้นไปทีหลังก็กล่าวว่าท่านกล่าวอย่างนั้นนะเรารู้คำที่ท่านกล่าวอย่างนั้นบัดนี้เหมือนกันว่าเพื่อนเอ๋ยเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนป่าไม้ภูมิประเทศและสะบุคลณีอันน่ารื่นรมได้คราวนี้สหายผู้ที่ขึ้นไปก่อนนะผู้ที่ขึ้นไปก่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนเอ๋ยความเป็นจริงความเป็นจริงเราถูกภูเขาใหญ่ลูกนี้กั้นไว้จึงมองไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นอคิเวสนะฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปได้ที่ ชยเสนกุมาร ผู้ถูกกองอวิชชาใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาลูกนั้นกั้นไว้ปิดบังไว้รัดรึงไว้ห่อหุ้มไว้ยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกกามมวิตกรุมเร้าถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผายังหวนขวายในการแสวงหากามจักทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงทำให้แจ้งพึงบรรลุนั้นผู้เลื่อมใส ได้อคิเวสนะถ้าเธอพึงอธิบายอุปมาสองข้อนี้ให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสนกุมารได้ชยเสนกุมารจะพึงเลื่อมใสเธออย่างน่าอัศจรรย์และชยเสนกุมารผู้เลื่อมใสแล้วจะพึงแสดงอาการของบุคคลผู้เลื่อมใสแก่เธออจิรวัตตะสมณานุเทศก็กล่าวว่าสมณานุเทศสมณุเทศขออภัยถ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ข้าพระองค์จักอธิบายอุปมาสองข้อนี้ที่น่าอัศจรรย์ที่ข้าพระองค์ยังไม่เคยได้สดับมาก่อนให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสนกุมารเหมือนพระผู้มีพระภาคได้สดับมาก่อนเหมือนพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรเล่าจะทําได้อย่างไรในการที่จะไปอธิบายให้ชยเสนกุมารได้เข้าใจนั้นได้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าอคิเวสนากษัตราธิราชผู้ได้รับมูลธาภิเษกแล้วเนี่ยรับเรียกพรานผู้ชำนาญป่าที่ข้างที่ช้างอาศัยอยู่มาแล้วตรัสว่ามาเถิดพ่อพรานช้างเพื่อนยากท่านจงขี่ช้างหลวงเข้าไปยังดงช้างเห็นช้างป่าแล้วจงคล้องมัดผูกไว้ที่คอช้างหลวงเถิดพรานป่าผู้เป็นควานช้างรับพระราชองค์การแล้วจึงขึ้นช้างหลวงเข้าไปยังดงช้างเห็นช้างป่าแล้วจึงคล้องมัดผูกไว้ที่คอช้างหลวงเนี่ยช้างหลวงจึงนำช้างป่านั้นออกมาสู่ที่กลางแจ้งได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ช้างป่าจึงมาอยู่กลางแจ้งความจริงช้างป่าทั้งหลายยังห่วงถิ่นคือดงช้างอยู่พรานป่าผู้เป็นควานช้างจึงกราบทูลเรื่องนี้แต่กษัตริย์ธิราชว่าขอเดชะช้างป่าของพระองค์มาอยู่ที่กลางแจ้งแล้วพระเจ้าข้าลำดับนั้นกษัตริย์ตราธิราชจึงรับสั่งเรียกควานช้างมาตรัสว่ามาเถิดพ่อควานช้างท่านจงฝึกช้างป่าจงไปเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจของควานของความเร่าร้อนใจนะลำบากใจของความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการนะที่มนุษย์ต้องการเถิดควานช้างรับพระราชองค์การแล้วจึงสั่งเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินไม่ใช่สั่งฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินช้างง่วงแล้วนั่นจุลยันเสาแผ่นดินใหญ่ลงในศิลาเหมือนกันนะลงในแผ่นดินขออภัยนะแล้วก็ล่ามคอช้างป่าไว้อย่างนั้นนะให้มั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจของความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเนี่ยนะเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการควานช้างร้องเรียกช้างป่านั้นด้วยคำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นภาษาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเพราะช้างป่าถูกควานช้างร้องเรียกอยู่คำด้วยคำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นภาษาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเห็นป่านนั้นช้างจึงตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะเรียนรู้ความช้างจึงเพิ่มอาหารคือหญ้าและน้ำให้นะให้แก่ช้างนั้นอคิเวสนะ
พราะช้างป่ารับอาหารคือหญ้าและน้ำของควานช้างควานช้างจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ช้างป่าจะดำรงชีพอยู่ได้ละจึงให้ช้างป่านั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่ารับไปพ่อวางลงพ่อให้รับตัวนี้ไปเอานั้นลงอันนี้ขึ้นเพราะช้างหลวงทำตามคำรับสั่งควาตามโอวาทของควานช้างในการรับและการวางควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกยิ่งขึ้นด้วยสั่งว่าเอาเดินไปเอาถอยหลังถอยกลับก็ช้างหลวงทำตามคำสั่งรับทำตามโอวาทของควานช้างในการเดินและในการถอยกลับควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกยิ่งขึ้นก็สั่งว่ายืนขึ้นมอบลงก็ช้างหลวงทำตามกำลังรับทำตามโอวาทของควานช้างในการยืนและการหมอบควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกยิ่งขึ้น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 ไปฝึกจนถึงขั้นที่ชื่อว่าอาเนชะคือไม่หวั่นไหวอาเนชะคือไม่หวั่นไหวคือผูกผูกโซ่ใหญ่ไว้ที่งวงช้างนั้นจัดบุรุษถือหอกสัตว์นั่งบนคอช้างจัดบุรุษถือหอกสัตว์หลายคนยืนล้อมรอบส่วนควานช้างถือของง้าวยาวยืนอยู่ข้างหน้าช้างนั้นได้รับการฝึกถึงขั้นอเนชะอยู่จึงไม่ขยับเท้าหน้าไม่ขยับเท้าหลังไม่ขยื่นกายไปข้างหน้าไม่ขยื่นกายไปข้างหลังไม่โครงหัวไม่กระดิกหูไม่กระดิกหูไม่เวียงงาไม่แกว่งหางไม่ขยับงวงเป็นช้างหลวงผู้อดทนต่อการถูกหอกทิ่มแทงถูกดาบทิ่มแทงถูกลูกศรเสียบแทงและถูกเครื่องประหารของศัตรูอื่นอดทนต่อเสียงอีกประการหนึ่งระทึกระทึกแห่งกรองศึกมโหระทึกสังและกรองเล็กกำจัดนิสัยดื้อกำจัดนิสัยดื้อรั้นทุกอย่างและหมดพยศจึงนับว่าเป็นช้างสมควรแก่พระราชาอันพระราชาควรใช้สอยเป็นองค์สมบัติของพระราชาแม้ฉันใดเป็นองค์สมบัติของพระราชาแม่ฉันใดมาดูในข้อที่218อัคคิเวสนะพุทธองค์ตรัสตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันแลอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกที่ควรฝึกได้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าพุทโธนะเป็นพระผู้มีพระภาคพระควาตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งพราหมณ์และเทวดาอ้าวท่านพระครูวินัยธรสมเจตมาแล้วสาธุสาธุนะสมจิตโตวัดถ้ำพระธาตุลพบุรีโอ้ถ้ำพระธาตุลพบุรี
สบายดีนะครับนี่ขอบคุณมากที่ตื่นแต่เช้าอุตส่าห์เข้ามาในรายการเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันให้กำลังใจเนี่ยให้กำลังใจกันสาธุครับโอ้มนุษย์แล้วก็คือที่ว่ามันนี่ก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้านะที่เราสวดกันทุกวันอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยอันถอดใจความออกมาก็จะเป็นพระคุณเก้าหรือนวหรคุณนวหรคุณหรือพุทธหรือคุณเก้าอย่างของพระพุทธเจ้ามีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นที่เราแปลกันทำวัดสวดมนต์แปลกันบ่อยๆมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกนะมนุษย์เทวดาและมนุษย์ตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีใจความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะคือเนื้อความและอักษรนะพร้อมทั้งอัดและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนคหบดีบุตรคหบดีหรืออนุชนนะคนผู้ติดตามมาภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้สดับธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตนะเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดนะเป็นทางมาแห่งทุลีการบวชเป็นทางปล่อยปลอดโปร่งการที่บุคคลอยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจดังสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายว่างั้นทางที่ดีเนี่ยเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะดีกว่าแนะนำทรงแนะนำขออภัยยิ่งดึกมาก็ยิ่งจะง่วงเรื่อยๆจะง่วงไปเรื่อยๆแล้วมีใครเข้ามาบ้างเนี่ยโอ้ท่านพระครูวินัยทรสมเจตยังเป็นท่านสุดท้ายยังเป็นท่านสุดท้ายสาธุต่อมาเขาละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ทั้งหลายและเครือญาติน้อยใหญ่ทั้งหลายโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเขาชื่อว่าเป็นอริยสาวกอยู่ในที่แจ้งความจริงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังห่างถิ่นคือกามคุณห้าอยู่ยังห่วงขออภัยยังห่วงถิ่นคือกามคุณห้านะยังมีความห่วงหาอะไรตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยความสำรวมในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระคือความประพฤติและโคจรที่ไปต่างๆจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพระองค์ตรัสกับอคิเวสนะหรือเรวัตสมนุเทศอจิรวัตไม่ใช่เรวัตอจิรวัตสมนุเทศนะ
พระองค์ตรัสว่าเรานี่แหละเขาชื่อว่าเป็นอริยสาวกอยู่ในที่แจ้งความจริงความจริงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังห่วงถิ่นคือกามคุณห้าอยู่ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสำรวมในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายบ้าเอาเรื่องเหมือนกันนี่ฮะเอาเรื่องเหมือนกันท่านพระครูความง่วงเหงาหานอนเป็นนิวรณ์ห้าประการอยู่ในข้อที่สามพอดีเลยความง่วงไทรินจันทคามโอ้นี่ใกล้จะหมดเวลานี่ไทรินจันทคามมาพอดีเลยสาธุคือเป็นพระถ้าเป็นพระก็ขออภัยรูปอยู่ไกลมองไม่ชัดไพรินจันทคามเป็น FC ใหม่สาธุก็มาถึงตอนนี้พระองค์ตรัสว่าอคิเวสนาเพราะอริยสาวกเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายได้ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วไม่สำรวมไม่รวบถือขออภัยนะเห็นรูปเสร็จแล้วไม่รวบถือภิกษุเธอจงเป็นผู้ครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือภิกษุนั้นและนิละนิวรณ์ห้านี้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องทอนปัญญาให้ถอยกำลังแล้วพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกให้ได้อ้าวนอกจากต่อจากคุณโยมไพรินหรือเป็นพระก็ขออภัยนะมันไม่ชัดก็มีแม่ชีจิตตภานีอู่ทองกราบสาธุเจ้าเห็นว่ากลับมาเชียงใหม่แล้วแม่ชีจิตภานีอู่ทองนี่นะตอนแรกเห็นสมัยก่อนเห็นในอู่ทองนึกว่าเป็นคนอ่างทองหรือเป็นคนสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองแต่นี่เป็นนามสกุลสาธุโยมแม่ชีอันนี้ก็มาต่อมาต่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะนี่พูดถึงนิวรณ์พอดีเลยกำลังง่วงอยู่พอดีกำลังง่วงอยู่พอดีในข้อ119ภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้านี้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องบั่นทอนปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกและพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่
พิจารณาเห็นจิตในจิตในสติปัฏฐาน4เลยนะในสติปัฏฐาน4เห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตพิจารณาสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้อคิเวสนะควานช้างฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินล่ามคอช้างป่าไว้อย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายของสัตว์ป่าผู้ลำบากและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดีในบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการแม้ชั้นใดอริยสาวกีนั้นอริยสาวกเป็นสาวกีได้ไหมชีอริยสาวกนั้นชักงงเลยชักงงแล้วชักงงแล้วฉะนั้นเหมือนกันชื่อว่าผูกใจไว้แล้วกับสติปัฏฐาน4นี้เพื่อแก้ไขปกติที่อยู่กับที่อยู่กับเรือนแก้ไขความสับสนยังผูกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจที่ผูกพันอยู่กับเรือนเพื่อบรรลุญาณบรรลุญาญธรรมเพื่อบรรลุญาญธรรมญาญธรรมในที่นี้จะหมายถึงอริยมรรคมีองค์8ประการตั้งแต่ต้นอริยมีองค์8อริยมรรคตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปตถาคตจึงแนะนำให้เธอยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เถิดแต่อย่าตรึกถึงวิตกที่เกี่ยวข้องกับกายเลยจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเห็นจิตในจิตทั้งหลายและเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เถิดแต่อย่าตรึกถึงวิตกที่เกี่ยวข้องผู้มีกิเลสผู้มีกิเลสมาแล้วกราบนมัสการขอรับหลวงพ่อพร้อมด้วยสัตว์เดรัจฉานมานอกรีดเงาสัตว์เดรัจฉานมานอกรีดสัตว์เดรัจฉานมานอกรีดเดรัจฉานมานอกรีดแล้วก็ผู้มีกิเลสโอ้เป็นพระสาวขออภัย เป็นพระนี่เห็นรูปสีเหลืองๆแล้วขอบคุณมากนะครับท่านเดรัจฉานนี่ นำปากกานำปากกาไม่เป็นไรสัตว์เดรัจฉานมานอกรีดผู้มีกิเลสวันนี้จะมีอะไรมาแนะนำจะมีอะไรมาแนะนำขอเชิญวันนี้ไม่เห็นมานานแล้วเนี่ยผู้มีกิเลสนี่ไม่เห็นมานานแล้วหลายวันละหลายวันแล้วกราบนมัสการครับหลวงพ่อเหมือนกันนะโอ้สาธุเจริญพรทางนครเป็นยังไงบ้างนครศรีธรรมราชฝนตกไหมหรือว่ายังหนาวอยู่ขออภัยยังร้อนอยู่ยังร้อนกี่องศาแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมจะรายงานนี่ก็ขอเชิญนะขอเชิญทุกท่านนะทุกท่านที่เข้ามาในรายการจะแนะนำอะไร
หรือสิ่งใดขาดตกบกพร่องอะไรจะแนะนำมาก็ขอเชิญอันนี้ก็มาต่อหนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตแล้วก็เห็นธรรมในธรรมก็มีอยู่สี่อย่างกายเวทนาจิตและธรรมในมหาสติปัฏฐานสูตรพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้อัสสิเวสนะควานช้างฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินล่ามคอช้างป่าไว้อย่างนั้นอย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าทั้งหลายของสัตว์ป่าทั้งหลายและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติมนุษย์ต้องการแม้ชั้นใดอริยสาวกอริยสาวกก็ชั้นนั้นเหมือนกันชื่อว่าผูกใจไว้แล้วกับสติปัฏฐานสี่นี้เพื่อแก้ไขปกติที่ยังผูกพันอยู่กับเรือนแม้ใจความแม้แก้ไขความสับสนที่ยังผูกพันอยู่กับเรือนแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจความเร่าร้อนเพื่อบรรลุญาญธรรมเพื่อบรรลุญาญธรรมก็นี่พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติด้วยความหมั่นขยันด้วยความไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยนะต่อไปยังไม่จบผูกพันอยู่กับเรือนเพื่อบรรลุญาญธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานด้วยบรรลุญาญธรรมแล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งนิพพานภิกษุทั้งหลายตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เถิดแต่อย่าตรึกถึงวิตกที่เกี่ยวข้องกับกายเลยจงพิจารณาให้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เถิดพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เถิดจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เถิดแต่อย่าตรึกอย่ายกหัวข้ออย่ายกเรื่องที่เป็นวิตกที่เกี่ยวข้องมาที่เกี่ยวข้องกับธรรมนะถ้าพระวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุนั้นย่อมบรรลุตติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะนะบรรลุภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธินี่นะบรรลุตติยฌานตามลำดับบรรลุจตุตถฌานตามลำดับเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนความแก่ความใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกถึงชาติก่อนในหลายๆชาติ1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของนิวรณ์เป็นเรื่องของนิวรณ์การละนิวรณ์ได้แล้วสบาย ภิกษุทั้งหลายเพื่อบุพเพสันนิวาสนิวาสานุสติญาณขออภัยนะระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ2ชาติ3ชาติ
4ชาติ5ชาตินะเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไปและชีวประวัติและชีวประวัติอย่างนี้ขออภัยวันนี้ผู้มีกิเลสน่าจะเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการวันนี้นะต้องขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็โมทนากับทุกท่านนะที่เข้ามาแล้วเป็นกำลังใจอยู่ในรายการนะอยู่ในรายการวันนี้ขอโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่งเนี่ยมีโอ้สุดท้ายจริงๆคือโอ้ไม่ชัดน่าจะเป็นสีมัตคานะสีมัตคาเพื่อการเรียนรู้สีมัตคาเมื่อกี้เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในวันนี้เมื่อนึกว่าผู้มีกิเลสเป็นท่านสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นสีมัตคามัตคาเพื่อการเรียนรู้ว่างั้นนะโอ้สาธุสาธุสาธุขอบคุณมากเอาวันนี้ก็มาถึงนะเรื่องของบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้นะไว้แค่นี้ก่อนในวันต่อไปนี้จะได้มาต่อนะมาต่อจากนี้เองเป็นชีวประวัติที่พระบรมศาสดาตรัสโดยตรงเลยทีเดียวนะสีมัตตคาเพื่อการเรียนรู้โอ้สาธุสาธุนะสาธุสาธุเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้นะขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟัง อย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page ไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวัญขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรตรฐานเดียวขอเจริญพรเอ้าท่านพระครูอนุสิทธีระคุณมาสุดท้ายจริงๆอุบาจีสยาจีสยาจีสยาจีสุธีโลโกกราบขอบพระคุณมากครับท่านพระครูครับนะอ๋อสีมัตตกายังไม่ใช่สุดท้ายแล้วสุดท้ายคือท่านพระครูอนุสิทธีระคุณหรือคุบาจีขอบคุณมากนะครับขอเจริญพร